ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับพรรคเพื่อไทยขึงพืชข่มขืนรัฐธรรมนูญนักการเมืองนั้นปากอ้างประชาชนแต่การกระทำกลับไม่เห็นหัวประชาชนเห็นได้ชัดก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าด้วยเรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระที่พรรคเพื่อไทยเป็นหัวหอกอยู่ในเวลานี้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่พรรคเพื่อไทยกระเฮี้ยนกระหือรือจะแก้ไขอยู่นี้นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ด้วยคะแนน 16,824,002 เสียงต่อ 10,598,037 เสียงหรือ 16.82 ต่อ 10.59 ล้านเสียงคิดเป็นร้อยละ 61.35 ต่อร้อยละ 38.65 จากผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 29,740,677 คนหรือ 27.74 ล้านคนดังนั้นก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะทำอะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควรที่จะต้องทำความชอบธรรมอย่างน้อยควรต้องขออนุญาตหรือถามประชามติจากประชาชนที่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสียก่อนไม่ใช่อ้างความเป็นผู้แทนราษฎรแล้วคิดจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเพื่อให้สมประโยชน์แห่งตนถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับประชาชนที่เป็นชาวบ้านมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรพอลุแก่อำนาจก็ไปลากตัวลูกสาวของชาวบ้านออกมาจับแก้ผ้าเพื่อจะขึงพืชข่มขืนกระทําชำเราและถ้าว่าไปแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากการทำลายหลักการที่วางไว้สำหรับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจดังพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2512ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ดังนั้นการกระทำของพรรคเพื่อไทยจึงเท่ากับเพื่อเปิดประตูให้คนชั่วคนไม่ดีได้มีโอกาสขึ้นมามีอำนาจปกครองบ้านเมืองจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองฉบับนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยมีความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของพรรคการเมืองและของนักการเมืองก็ควรจะต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หมวดที่15มาตรา256วงเล็บ8ที่กำหนดไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญโดยจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระบรมาภิไธยไม่ใช่ละทิ้งข้อบัญญัตินี้อันเป็น1ใน6ประเด็นตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่จะยื่นต่อสภาไปแล้วหากว่าพรรคเพื่อไทยดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญจึงจะถือว่าเป็นการกระทำเยี่ยงผู้มีอารยะและเป็นผู้ที่ยึดหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่นักประชาธิปไตยจอมปลอมที่มีแต่น้ำลายสำหรับใช้พ่นหลอกลวงชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการให้หลงเชื่ออีกทั้งไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น
รรคเพื่อไทยยังถือโอกาสอันชุลมุนที่บ้านเมืองกำลังประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยรวมทั้งใช้กระแสหมูเด้งที่เป็นความสุขเฉพาะหน้าของประชาชนที่มีผลทำให้กลบข่าวอื่นๆในเวลานี้นั้นเตรียมจะยื่นแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตลอดจนเรื่องห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปครอบงำพรรคการเมืองอีกด้วยเรื่องนี้แม้พรรคเพื่อไทยโดยนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นมือกฎหมายของรัฐบาลมาดามแพและเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยจะให้สัมภาษณ์ออกตัวกับสื่อว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นการเฉพาะก็ตามแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของนายชูศักดิ์เพราะในภาพรวมทั้งหมดหากพรรคเพื่อไทยแก้ไขทั้งรัฐธรรมนูญและแก้ไขกฎหมายประกอบพรรคการเมืองดังกล่าวนั้นได้เป็นผลสำเร็จก็เหมือนกับการชุบชีวิตให้ทักษิณชินวัตรซึ่งคนทั่วไปรับรู้ว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงและเป็นผู้ชักใยบุตรสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องมีข้อติดขัดใดๆเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการเข้าสู่การเมืองและอำนาจกล่าวคือเมื่อได้ทลายกำแพงที่ขวางกั้นนี้แล้วจะทำให้ทักษิณชินวัตรจากผู้ที่มีประวัตินักโทษคดีโกงชาติโกงแผ่นดินติดตัวตลอดชาติก็จะได้กลับมาเป็นประชาชนพลเมืองที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตด่างพร้อยสามารถเข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองได้อย่างเต็มตัวยิ่งถ้ากฎหมายนิรโทษกรรมที่ส.ส.กำลังยกร่างได้ข้อสรุปในชั้นสุดท้ายว่าให้ครอบคลุมไปถึงคดีทุจริตด้วยก็จะยิ่งทำให้ทักษิณขาวสะอาดจนดมกลิ่นได้อย่างไรก็ดีเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เห็นหัวประชาชนด้วยการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็มีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านและปกป้องสิทธิ์ของตนเองโดยเฉพาะประชาชน 16.82 ล้านเสียงที่มีประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองฉบับนี้จะต้องส่งเสียงให้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ทำตัวคล้ายโจร500ซึ่งกำลังจะข่มขืนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยินกันโดยท่วนหน้ารุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับAngel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty